ไอที่นี่นะครับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเชิญชวนคนไทยครับร่วมทำบุญและร่วมทำร่างกายของแต่ละท่านให้แข็งแรงครับด้วยการโหลดไลน์ที่ชื่อว่า @calorie_creditกิจกรรมเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามเรื่องนี้กับคุณณัฐวัฒน์อิงคาวิธานกันครับคณะกรรมการการกีฬาวุฒิสภาร่วมกับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเชิญชวนคนไทยทุกท่านมาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Calorie Credit Fit ช่วยหมอ50วัน 5,000 คน5ล้านแคลอรี่โดยเมื่อสะสมครบ1ล้านแคลอรี่ที่ส่งเข้ามาจะบริจาคเครื่อง High Flow 1เครื่องให้กับ1โรงพยาบาลจนกว่าจะครบ5เครื่องไปยัง5โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงโควิด-19ขณะนี้ผ่านพ้นมาแล้วเนี่ย10วันเนี่ยนะฮะก็มีผู้สนใจเข้าร่วมเนี่ยกว่า 2,000 กว่าคนแล้วนะฮะแล้วก็จำนวนแคลอรี่สะสมขณะนี้ต้องว่าเป็นเรื่องน่ายินดีครับขณะนี้เราสะสมมาเกินมา2ล้านแคลอรี่แล้วนะฮะก็ได้มาแล้วตอนนี้เครื่องไฮโฟออกซิเจนเนี่ย2เครื่องซึ่งในภารกิจเนี่ยถ้าหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วเนี่ยเราประสบความสำเร็จเนี่ยเราเชื่อว่าก็จะเป็นแนวคิดที่ทำให้เราจะต่อยอดกับโครงการเนี่ยต่อไปในอนาคตต่อไปได้เช่นกันวิธีร่วมกิจกรรมไปหาไลน์ที่ชื่อว่า @caloriecredit เมื่อเข้าไปแล้วจะมีช่องให้ลงทะเบียนหลังจากนั้นจะมีแถบสีแดงให้เลือกเช่นคะแนนแคลอรี่เมื่อกดไปแล้วจะมี14กิจกรรมให้ทำเช่นการวิ่งวิ่งไปกี่นาทีก็กดตามนั้นจะมีการคำนวณแคลอรี่ออกมาหรือกีฬาอย่างเซิร์ฟสเก็ตเล่นไปกี่นาทีก็จะมีการคำนวณแคลอรี่ที่ได้ออกมาเช่นกันนอกจากนี้ในแถบสีแดงยังมีเรื่องของข้อมูลสุขภาพเป็นการคำนวณค่า BMRหรือโปรแกรมคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงานจะช่วยคำนวณว่าแต่ละคนควรรับประทานอาหารและออกกำลังกายเท่าใดถึงจะสมดุลกับร่างกายก็เป็นที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับที่มีคนโทรเข้ามานะครับสอบถามว่าเอ๊ะเขาวิ่งเนี่ยเขาดูนาฬิกาของเขา tracker เนี่ยมันได้แคลอรี่น้อยกว่าตัวระบบของเรานะครับซึ่งเขาบอกว่าเอ๊ะเขากลัวเขาจะมาโกงเราหรือเปล่าอันนี้ต้องขอชมเชยนะครับก็เป็นคาดว่าเป็นแบบจิตสำนึกที่ดีของคนไทยเพราะว่าในเรื่องของการช่วยเหลือทำบุญแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะซื่อสัตย์เราก็บอกเลยว่าจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์เราไม่ได้ต้องการแคลอรี่จำนวนมากๆต่อ1คนเท่านั้นเราต้องการคนละนิดคนละหน่อยแต่เราต้องการจำนวนคนเยอะๆที่มาช่วยกันสำหรับโครงการ Calorie Credit Fit ช่วยหมอ50วัน 5,000 คน5ล้านแคลอรี่เริ่มตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ FacebookCalorie Credit Challenge บุติพงษ์แพ่งสุภาถ่ายภาพณัฐวัฒน์อิงควิธานรายงาน